รถเปิดได้ด้วยโอ้โหผมเพิ่งมั้งหลวงพี่ผมเพิ่งมั้งวัคซีนไม่ได้ไปฉีดแคดดี้ก่อนเหรอแคดดี้ก่อนคืออะไรแคดดี้เพราะว่าฉีดแคดดี้คือตึง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 สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังที่อยู่ในหนอนหนังชาแนลอีกทีนึงมันก็ถูกแล้วนี่ถูกแล้วถูกแล้วเป็นไงวันนี้วันนี้ก็ดีฟังเมียน้อยไปประมาณ4ล้านรอบลองให้ฟังได้ไหมลองให้ฟังได้ไหมเมียน้อยของเธอแล้วส่วนฉันเป็นไงส่วนเขาเลยส่วนเขาคือตัวจริงไงส่วนเขาคือตัวจริงส่วนเราแค่ตัวปลอมคุณแม่ชื่ออะไรคุณแม่ชื่ออะไรสุดท้ายก็ต้องคุณแม่ชื่ออะไรชื่อจิ๋มนามสกุลโอเคไม่ได้ละไม่ได้ละวันนี้ก็มารีวิวเป็นเทปโคสปอยนะครับ Mortal Kombat ปี2021ครับเพราะว่าอยากจะชวนพีมาคุยเกี่ยวกับ Mortal Kombat ปี2021หน่อยเพราะว่าในภาคเก่ามันปีเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วรู้แต่ว่าแม่งเยี่ยมมากอันนี้นิดนึงแวะนิดนึงคือหลายคลิปละเห็นหลายคลิปละมีคนมาเม้นว่าพี่พีใส่วิกหรือเปล่าครับทำไมอ่ะไม่รู้เนี่ยผมจริงเขาบอกว่าพี่ใส่วิกเหมือนใส่วิกเหรอเออนึกว่าพี่คีโมมามั้งงงเนี่ยผมจริงครับเนี่ยสุขภาพไม่ค่อยดีผมแค่นั้นแหละครับแค่นั้นแหละจืดๆเลยไม่มีอะไรจะพูดเฉยเชื่อไหมใครเดี๋ยวผมอินเสิร์ตงานปั้นชิ้นหนึ่งนะลองอินเสิร์ตให้ดูนะเนี่ยทุกคนเห็นแล้วรู้สึกไงผมเห็นแวบแรกรู้สึกว่าไอพีชัดๆบูสลีมันเหน็บอย่างนี้แล้วอู้แล้วมันหน้าเหมือนไอพีเลยน่าจะเกิดใหม่มาเป็นกูแล้วความรู้สึกพีก่อนทุกคนได้ยินความรู้สึกพี่มาแล้วความรู้สึกพี่เหรอพี่รู้สึกว่าเขาก็ตอบโจทย์ได้ดีตอบโจทย์ตอบโจทย์ดีใช่ไหมตอบโจทย์ดีพ่อชื่ออะไรพ่อชื่อเทงพ่อชื่อเทงเหรอเรื่องไงต่อนามสกุลเพื่อนแท้อ๋อนามสกุลเพื่อนแท้อ๋อแกโดนเฮ้ยยากอะเราพยายามฝึกกันมากไอ้เว็บไอ้ไม่ใช่เว็บมุกคล้องจองเนี่ยมุกคล้องจองตับมุกตับเนี่ยรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกว่ามันตอบโจทย์ดีแต่ว่าสตอรี่มันอะก็ค่อนข้างจะแบนไปนิดนึงเรียกได้ว่าไม่แทบไม่ต้องมีแล้วก็ได้ที่เหมือนดู Power Ranger สมัยก่อนอ่ะที่แบบเป็นซีรีส์อ่ะเป็นตอนอ่ะมันเหมือนดูอย่างนั้นแล้วมารวบยอดทีเดียวตัวละครจะหลวมๆโง่ๆหน่อยๆแต่เขาค่อนข้างจะตอบที่บอกตอบโจทย์แฟนเกมเวลาสู้เสร็จ Fatality เขาซีเรียสมากเลยนะกับการที่ต้องมีท่าจากเกมอ่ะใช่ๆทุกท่าเลยต้องมีท่าจากเกมจังหวะจากเกมไอ้เคโน่นี่โคตรบ่อยเคโน่แล้วเคโน่พูดเองด้วยเคโน่วินเออแล้วจังหวะที่ล้วงหัวใจอ่ะกูงงชิบหายมึงยังไม่ได้พลังไม่เหรอมึงล้วงหัวใจโอ้โหมึงแบบล้วงอ่ะไม่เขาเก่งอยู่แล้วคนที่มีตามอร์เทิลคัมแบทคือเก่งมากเข้าใจเก่งอ่ะเข้าใจแต่กูไม่เคยเจอทหารอเมริกันล้วงหัวใจฆ่าศึกด้วยมือเปล่ากูยังไม่เคยปล่อยเลือกทะลุเข้าไปกระดูกแล้วมันเลือกออกมาเงี้ยเรายังหาความเมคเซนส์ในเรื่องนี้ได้ด้วยเหรออ่ะโอเคมันเป็นแฟนตาซีแหละเรื่องนั้นยกไปละกันพี่แค่ตกใจเออว่ามันทำได้เร็วจังอะไรเงี้ยนั่งดูกับเพื่อนอืมมันจะมีหลายซีนที่แบบต้องนั่งคุยกันเชี่ยแม่งโง่ไอ้สัตว์เนี่ยก็สนุกดีมันไม่ได้แย่อะไรก็สนุกดีก็สนุกดีแบบเพลินๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ใช่หนังดีแต่สนุกเรื่อยๆมันไม่ใช่หนังดีเอาเป็นว่าพี่เชียร์ให้มีภาคต่อคือมันดีกว่าภาคเก่าอ่ะไม่ต้องเชียร์ให้มีภาคต่อแม่งปูไปภาคต่อเออมอนสเตอร์คอมแบทภาคเนี่ยเหี้ยอย่างนึงคือเขาเหมือนเล่าเรื่องครบ2ภาคไว้แล้วอ่ะแล้วมาหั่นขายเราแค่ครึ่งนึงก่อนใช่ๆพาร์ท1พาร์ท2เออเหมือนเป็นมอนสเตอร์คอมแบทเออใช่พาร์ท1พาร์ท2แล้วพี่มีความรู้สึกว่าช่วงท้ายของเรื่องอ่ะรีบชิบหายที่ไปเดี๋ยวค่อยๆเล่าดีกว่าเดี๋ยวมีเรื่องให้บ่นเยอะเลยได้ได้ได้ผมถ้าเริ่มเรื่องก็จะเป็นสำนักฝึกบูตึงไม่ใช่บูตึงสำนักอะไรชิชิริวจำไม่ได้แต่ว่าสำนักเนี่ยเป็นสำนักของฝั่งฮันโซฮาซาชิฮันโซฮาซาชิที่เป็นสกอร์เปียนนั่นแหละสกอร์เปียนเออเขาไปกอกน้ำเออเขาบอกรักเมียเขาคือระหว่างพันปีอ่ะไม่เคยบอกรักเมียอยู่ก็มาบอกเมียจ๋าคุณรักเมียมากเลยคุณเขินเมียก็เขินเออหนึ่งทีนะแบกผมดีใจเหลือเกินที่มีเมียอย่างคุณนะเดี๋ยวผมไปแบกน้ำแป๊บนึงเออดีๆแล้วก็หายไปแบกน้ำหายไปนานมากแบกน้ำไงไกลโอ้โหหายไปจนกลับมาลูกเมียตายอ่ะมึงเคยเจอป่ะล่ะไปแบกน้ำกลับมาลูกเมียตายแล้วอ่ะแข็งตายแต่ว่าซีนช่วงเริ่มเนี่ยพี่รู้สึกว่าพี่โอเคกับมันเพราะตลอดทั้งเรื่องอ่ะพี่รู้สึกว่าพี่สนิทกับสกอร์เปียนหรือฮานโซฮาซาชิมากที่สุดพีเป็นไหมเป็นคือพีรู้สึกไหมว่าตัวละครอื่นน่ะเราจะรู้สึกไม่สนิทเท่ากับฮานโซฮาซาชิณตอนเนี้ยด้วยการที่เขาเปิด
เปิดตัวมาแล้วปมของเขาอ่ะมันน่าแบบมันน่าเศร้าเออเนี่ยก็ตายแล้วเขาก็ตัวเขาก็หายไปเออเนี่ยพี่ถึงบอกว่าการให้เวลาเว้ยการเล่าหนังอ่ะให้เวลากับอะไรสักอย่างอ่ะแม่งสำคัญมากๆเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณให้เวลากับอะไรมากเป็นพิเศษอ่ะสิ่งนั้นมันจะสำคัญในหนังของคุณมากขึ้นโดยทันตาเห็นเลยเว้ยใช่พี่มีความรู้สึกว่าเออกูรอเมื่อไหร่อีเบื้องเนี่ยไอเบื้องนักมวยเนี่ยแม่งจะเรียก ผู้เฒ่าจะเรียกญาติตระกูลมึงมาสักทีกูจะได้เห็นฮันโซซาชิอะไรเงี้ยในเมื่อมึงเป็นลูกหลานเหลนหลนของตระกูลสกอร์เปียนเลยนะใช่คุณจะไม่มีพลังเลยเหรอในเรื่องอ่ะพี่ลำไยที่หายพี่ลำคันไรเดนที่หายคือไม่ใช่อะไรหรอกเราเข้าใจว่าไรเดนเขาต้องการทดสอบแต่หลายครั้งอ่ะไรเดนมันจะแบบมึงมีพลังมึงมันเป็นตระกูลที่แบบว่ามึงเป็นญาติโกโหติกาของฮานโซฮาเซชิที่ไร้พลังมึงมันกระจอกไอ้กระจอกถมถุยแล้วก็ไปงั้นผมลานะครับเออแล้วกลับบ้านไอ้นี่ตอนกลับบ้านแม่งก็อีกทมถุยนายมันขี้แพ้นายมันไม่ยอมใช่ไหมนายมันยอมแพ้แล้วใช่ไหมครับยอมแล้วครับยอมแล้วกลับบ้านไปยอมเลยกลับบ้านไปเอาเปิดประตูกลับบ้านเลยกลับบ้านไปกลับบ้านไปเลยกลับบ้านไปฮือกลับบ้านไปเลยฮืออย่างเงี้ยแม่งรถก็ไล่อย่างนี้เลยไล่เป็นเหี้ยอะไรสักหลาเนี่ยเป็นอาจารย์คุยดีๆไม่เป็นหรอเป็นอาจารย์ที่ต้องแบบฝึกฝนเป็นมีคาแรคเตอร์ไงก็เป็นคาแรคเตอร์เขาที่แบบต้องอย่างเงี้ยแต่มันแอบรำคาญไงเอาเป็นว่าตอนแรกเนี่ยมันเป็นซีนของสกอร์เปียนกับทับซิโร่มันดิสู้กันโอ้สะใจเลือดสาดกระเด็นไอจังหวะเนี่ยที่เขาปาไอโซ่ของเขาไอช่วงเนี้ยแม่งถ่ายเน้นมากเลยน่าจะเป็นคิวแรกๆบ้างกูเดาๆไม่เป็นถือว่าน่าจะเป็นคิวถ่ายคิวแรกๆอ่ะเพราะเขาแตกช็อตกันละเอียดคำว่าแตกช็อตกันละเอียดคือปกติเวลาเราได้บทมาปั๊บเนี่ยมันจะเป็นตัวหนังสือถูกไหมเขาต้องเอาตัวหนังสือเนี่ยไปแตกเป็นช็อตก็คือไปเห็นเป็นรูปถ้าใครดูการ์ตูนแล้วดูเบื้องหลังก็จะมีแบบบางทีเอารูปซีนติดรอบๆนั่นแหละเป็นการแตกช็อตพี่มองว่าคือที่บอกว่ามันน่าจะเป็นคิวแรกๆที่ถ่ายเพราะว่าแตกช็อตกันละเอียดที่หายไอตอนคิวสุดท้ายยังไม่แตกช็อตละเอียดเท่านี้เลยใช่ใช่พี่รู้สึกว่าตอนแรกอะ งานละเอียดมากเออจัดทีนึงปะบิดกึบหันไปปาฟุ๊บโอ้โหแล้วมีจังหวะที่แบบโยนอะแล้วกล้องแม่งหมุนวืดอะแล้วแบบโยนปุ๊บแล้วกล้องหมุนวืดอะไรเงี้ยเรียนนึกว่าทั้งเรื่องอะจะปานี่อย่างนี้เปล่าเลยหลังๆจะรู้สึกรีบๆหน่อยรีบไปเลยรีบอาจจะแบบคิวน้อยลงหรือเปล่าก็คือฮันโซตาชิเขามีเมียครับมีลูก2คนแต่ว่าเมียกับลูกเขาอะตายคนโตนะลูกคนโตตายกับเมียตายในระหว่างกลับมาก็สู้กันพวกสำนักเนี่ยก็โดนฆ่าหมดโดนฆ่าล้างบางบิหารเนี่ยก็ทำได้การทำกันสังหารทุกคนหมดเลยบิหารมีพลังน้ำแข็งแต่แรกนะอันนี้พี่ไม่รู้เว้ยคือปกติแล้วเนี่ยบิหารสามารถใช้พลังน้ำแข็งตั้งแต่ตอนยังเป็นคนเลยใช่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 แต่ฮันโซฮาเซชิอ่ะต้องตายก่อนเหรอถึงจะใช้ไฟได้ต้องใช้พลังจากเนเธอร์เรียมคือตกนรกไปอ่ะไปฝึกพลังข้างใต้นรกไอ้เนเธอร์เรียมคือคล้ายๆนรกก็คือนรกนั่นแหละฝึกมันนึกว่าตกลงไปแล้วแบบจะทรมานแต่กลายเป็นว่าฮันโซฮาเซชิอ่ะฝึกพลังจากตรงนั้นมาไปเก่งในนรกซะแล้วอ่ะแล้วก็ขึ้นมาพร้อมพลังนรกเออกลายเป็นเซียนเลยอ๋อเซียนนะที่ทาคีฟาเล็กนะใช่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 เซียนไม่ใช่เซียนโตดูเยอะนั่นแหละสุดท้ายแล้วก็คือตัวฮันโซซาชิก็ได้ตายโดนสังหารโดยซับซีโร่เนี่ยเออใช่ตอนนั้นก็ตายไปตายแล้วก็หลายปีต่อมาเราเซอร์ไพรส์ด้วยมันก็ไม่เซอร์ไพรส์หรอกก็คือเหลือลูกหลานใช่เหลือลูกหลานมาคนนึงแล้วก็สืบทอดเชื้อสายไรเดนไปหยิบลูกคนนั้นมาแล้วก็วาร์ปไปวาร์ปไปเอาเด็กคนนั้นไปเลี้ยงไม่รู้เลยว่าไปไหนสุดท้ายมาเจออีกทีมาปัจจุบันก็เจอเป็นผู้ชายเปิดตัวเป็นชื่ออะไรนะโคยังเขาเป็นนักมวยใช่ต่อยคือชนะมาหลายไฟมากแต่ก่อนนะแต่นี้ก็เริ่มแบบแพ้บ้างเพราะว่ามีลูกมีเมียละอะไรละเริ่มแบบว่าช่างแม่งต่อยแลกเงินมีลูกมีเมียแล้วไงขึ้นชกก็ล่าสุดก็แพ้เรียบร้อยสรุปลูกเมียก็มาปอบแล้วก็ไปกินข้าวกันแต่ระหว่างไปกินข้าวก็เจอพวกกลุ่มน้ำแข็งจำนวนหนึ่งมันหิมะตกมันจะมีซีนที่ไปที่ Our World ด้วยแวะ Our Worldอ๋อมันจะมีเอาวงนิดนึงอันนี้แวะนิดนึงพี่จะแวะเรื่อง 4G เท่านั้นเองพี่จะบอกว่าคือถ้าเปรียบเทียบกับหนังซูเปอร์ฮีโร่หรือหนังบล็อกบัสเตอร์ที่ใช้ 4G เยอะๆมันก็ยังสู้เขาไม่ได้เว้ยแต่พี่รู้สึกว่ามันก็โอเคอ่ะแต่ไม่ได้ถึงโอเคมากเอางี้ดีกว่ามันยังมีดูลอยๆบ้างแต่ไม่ได้น่าเกลียดมากเพราะด้วยความที่ทุกคนที่ไปดูมอเตอร์คอมแบทพี่เชื่อว่าคงไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นก็คือไปคุยกับไอ้ตัวชางซุงมาปีหานนายต้องไปฆ่าไอ้เหี้ยนี่นะพักปีหานบอกผมไม่ได้ชื่อปีหานผมชื่อซับซีโร่อะไรเอาเปลี่ยนชื่อตัวเองเฉยเลยแล้วก็เปลี่ยนชื่อแล้วไงก็ตามเกมไงแล้วแต่ชางซุงมันบอกว่าให้ไปฆ่าคือก่อนจะ
อันเนี้ยเหตุการณ์เนี้ยมันเป็นเหตุการณ์ก่อนที่จะไปแข่งกันเว้ยแล้วชางซุงอ่ะคือเล่นขี้โกงมันเล่นโกงอย่างงี้จนชนะมาแล้ว9สมัยประมาณนั้นน่ะใช่ๆๆเออแล้วต่อยกันนอกกฎเออก็คือไปไล่ฆ่าผู้เข้าแข่งขันก่อนใช่ๆเพื่อให้ไม่มีผู้เข้าแข่งขันเราจะได้ชนะโคตรตัวโกงเลยนะพี่จริงจากใจเลยพี่เนี่ยโกงโอเคเข้าจั่วมาโกงแบบโกงๆๆโกงก็โอเคแหละนั่นแหละแล้วก็เจอกลุ่มน้ำแข็งกลับมาที่กลุ่มน้ำแข็งกลุ่มน้ำแข็งก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีปูไว้นิดนึงยังมีตัวละครนึงเข้ามาชื่อแจ็คแจ็คเนี่ยเขามีตารูปสัญลักษณ์มังกรเหมือนกันใช่ใช่เขาก็มาคุยแบบเหมือนพูดเกี่ยวกับเรื่องแบบตามังกรนู่นนี่นั่นพระเอกก็ไม่สนใจเหมือนมาขายประกันอ่ะไปตัวแจ็คก็หายไปเลยหลังจากนั้นก็มากินข้าวพอมากินข้าวปุ๊บลูกสาวก็เจอกับที่ผีบอกที่ผีบอกไอหิมะมันตกก็งงว่าทำไมที่รัดเนี่ยมันหิมะตกได้ไงนี่มันเดือนกรกฎาสักพักทับซีโร่มาเช็ดเท่มากเท่ตอนในตัวอย่างอ่ะพี่นึกว่าจะไม่ได้มีแค่ซับซีโร่นึกว่าจะมีพวกอะไรวอเตอร์มีพวกลูปไซบอร์ดมีพวกมันจะมีตัวนึงที่เป็นเทพที่แบบว่าใช้น้ำอ่ะใช้น้ำที่ควบคุมน้ำแล้วมีสายฟ้าพี่ก็นึกว่าจะเป็นตัวนั้นไม่ใช่เว้ยเป็นซับซีโร่มีแค่ตัวออริจินอลดั้งเดิมซับซีโร่ก็คือแต่เชื่อว่าภาคหน้าอย่างน้อยๆนะมีบีแฮนตายถูกไหมลูปไซบอร์ดมาแน่นอนใช่ลูปไซบอร์ดมาแน่มาชุดใหม่หลังจากนั้นก็คือตัวแจ็คเนี่ยขับรถมารับทุกคนยังมีชีวิตอยู่ไหมขึ้นรถมาสิออกแนว Terminator ภาค2ทุกคนก็ขึ้นรถมามันตามมาอยู่ครับซีโร่ครับซีโร่มันเก่งไงมันก็ตามทันมันตามทุกน้ำอ่ะมีน้ำตรงไหนมันก็ขึ้นมันก็ขึ้นสักพักก็เข้าไปในโกดังพี่ไม่เข้าใจว่าไอ้ตัวแจ็คเนี่ยมันเก่งมาจากไหนมันบอกมันสู้ไหวแล้วให้ทุกคนเอารถไปฉากเนี้ยตอนที่เกิดนะพี่ว้าหนักมากคือแจ็คทุกคนฟังตามนะแจ็คเดินลงจากรถซับซีโร่ยืนอยู่ตรงนั้นแจ็คบอกว่าให้พระเอกกับลูกเนี่ยเอารถแล้วหนีไปซะหนีไปซะเดี๋ยวฉันรับตรงนี้เองไอ้เรื่องตรงนั้นน่ะไม่เท่าไหร่พี่สงสัยแค่อย่างเดียวว่ามึงจะลงจากรถมาทำเพื่ออะไรไม่ถอยกลับไปอ่ะเดี๋ยวมันตามไม่หยุดมันก็หนีสิไม่อยากหนีเหรอมันต้องมีคนคอยหยุดตัวนี้แล้วก็พี่ไม่เข้าใจนะอันนี้อย่างแรกเลยถ้ามึงเห็นเอเลี่ยนอยู่ตรงหน้าประตูน่ะแล้วมันเดินเข้าประตูไปมึงจะเดินตามเข้าไปไหมไม่ตามบ้าปะเนี่ยแต่เฮียนี่ตามเดินตามเข้าไปเฉยเลยเข้าไปข้างในคือเป็นกับดักเป็นกับดักคือเป็นบ้านเขาแล้วอ่ะมึงไม่เห็นเหรอว่ามันแม่งแบบชูมือนิดเดียวแม่งน้ำแข็งหล่นลงมาเต็มไปหมดเออมึงจะมันบอกว่ามันเป็นมันบอกว่าเฮียสู้ปะเนี่ยฉันเนี่ยต่อสู้มาแล้วนะ9ครั้งไอตัวแจ็คเออแต่ว่าเขามีประวัติอยู่ว่าไอแจ็คเนี่ยเคยฆ่าคนจากเอาโวมาด้วยเออใช่ใช่มันเคยฆ่าไอ้นี่ไอ้ตัวนั่นชื่ออะไรวะที่ใช้เขี้ยวที่ใส่มันตัวนั่นเร็วมันจะมีความเร็วมากใช่ๆที่โดนเผาปอดใช่มั้ยเออชื่อเราจะไม่ได้ละไอ้ตัวแจ็คเนี่ยเข้าไปสู้กับซับซีโร่ซับซีโร่เค้าก็วางแผนไว้อย่างดีพี่ชอบซีนนึงมากที่ตัวแจ็คเนี่ยยิงปืนใส่แล้วซับซีโร่แล้วก็ปึ๊ดสโลกระสุนน่ะนายกระสุนแม่งออกมาเป็นลูกปลายอ่ะปึ๊ดแล้วหยุดแม่งเท่มากสวยชอบมากแล้วเค้าก็สู้ๆๆเสร็จสักพักเค้าก็แช่แขนให้เป็นแข็งแล้วก็ดึงออกปุ๊บจังหวะที่ตกนั่นแม่งก็แบบโอ้โหแม่งแบบมีหัวฟาดด้วยนะหัวฟาดกับเอาไม้เหล็กอ่ะเออแต่ว่าพอไปตื่นที่บ้านไรเดนอ่ะบ้านอะไรนะไม่มีแผลที่หัวไม่มีแผลที่อะไรที่หัวพี่ก็งงเหมือนกันอาจจะเป็นปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์ปูดวงปูเข็มไม่เป็นไรนิดนึงอันนี้แวะนิดนึงครับเรื่องพลังเมื่อกี้พี่จะบอกว่าจริงๆแล้วจุดนี้พี่ก็แอบเสียดายเพราะว่าเราเหมือนได้เห็นต้นกำเนิดพลังของสกอร์เปียนแต่เราไม่ได้เห็นต้นกำเนิดพลังของซับซิโร่อ่ะคือซับซิโร่มันเก่งมาเลยไงมันเป็นทุกสัมทั้งสำนักมันอ่ะใช้น้ำแข็งกับใช้พวกธาตุมีตัวควันแล้วก็มีตัวน้องชายมันน้องชายพี่ชายไม่รู้ก็ใช้น้ำแข็งได้เหมือนกันคนที่จะเป็นซับซิโร่คนต่อไปอ่ะอ๋อก็คือฝั่งนั้นก็คือแบบเล่นแร่แปรธาตุมาอยู่แล้วใช่ใช่อ๋อโอเคอ่ะแจ็คแขนขาดเสร็จแล้วก็แจ็คแขนขาดเสร็จก็ตัดกลับมาที่พระเอกเนี่ยก็พาลูกเมียไปแอบที่เซฟเฮาส์เป็นเหมือนบ้านพักอะไรอย่างเงี้ยก็ไปพาเมียลูกเมียไปหลบแล้วก็บอกผมจะไปหาซอนยาเบรดเนี่ยตรงเนี้ยมาไว้นะเขาบอกว่าคือประหนึ่งว่าถ้าผมอยู่ที่เนี่ยมันตามฆ่าผมไงใช่แล้วพวกคุณจะทลายไปด้วยใช่เดี๋ยวผมจะเดินทางออกไปอย่างน้อยก็แต่ถ้าพี่เป็นพวกคุณจะได้ปลอดภัยอันนี้ถ้าพี่ตีคิดในแง่ตัวโกงนะพี่เป็นไอ้เนี่ยชางซุงพี่จะเล่นเมียกับลูกก่อนเลยเมียกับลูกไม่มีใครปกป้องละจับมันมาก่อนเลยล็อกคอมาแล้วก็พากลับมาทำงั้นป่ะล่ะเป็นคนทำงั้นป่ะง่ายกว่าป่ะแล้วก็บอกมึงยอมแพ้ไหมยอมไหมยอมไม่กูฆ่าไหมแค่นั้นเองถ้ากูตัดคอมึงกูปล่อยลูกเมียมึงแค่นั้นจบเป็นพี่ที่ไม่ทำทำไมอ่ะพี่ไปจับตัวประกันไปจับเมียน้อยเป็นตัวประกันเมียน้อยแล้วมันก็จะไปหาเมียน้อยอ๋อไปหาเมียน้อยของเธอหลังจากนั้นก็คือไปฝากปุ๊บ
ก็เลยเดินทางไปหาซันยาเบตเราก็จะได้รู้ว่าซันยาเบตเนี่ยเขาเป็นทหารเป็นเพื่อนกับแจ็คมาก่อนแล้วก็ตามล่าพวกคนที่มีตัวโลโก้ว่าต้องทำแบบตรงนี้เราก็จะรู้ว่าซอนยาเบกับแจ็คเนี่ยก็เนี่ยหาพวกนี้มาสักพักเป็นทหารด้วยกันสักพักแล้วใช่ใช่แล้วก็ล่าสุดนะเขาจัดเทโน่มาได้มึงด่าๆๆมันก็เหมือนเป็นตัวโจ๊กบางโจ๊กก็ไม่ฮาๆบ้างไม่ฮาบ้างมึงเล่นเป็นพี่ตั๊กเลยเฮียมันก็คุยกันไปมันถุยน้ำลายใส่กันไปใส่กันมาสักพักก็มีตัวสัตว์ประหลาดลิซาร์ดมาลิซาร์ดมาพ่นเท่าที่พี่จำได้คือมันจะหายตัวได้เว้ยแล้วน้ำลายของมันเป็นกรดคล้ายเอเลี่ยนมาขวนตาของตัวเคโน่สู้กับคนข้างใน3คนลุมต่อยสุดท้ายชนะเพราะใช้แฟร์มันปักแล้วมันทำให้เห็นก็ทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วไอ้เคโน่เนี่ยเหมือนเป็นนักฆ่ารับจ้างอะที่เก่งมากอะใช่ใช่ก็ปักเรียบร้อยแล้วก็สู้เสร็จควักหัวใจก็ดึงมาเฮ้ยกูเก่งปะล่ะเฮ้ยก็โชว์ไปเด็แต่สิ่งที่พี่ไม่คาดคิดที่สุดคือซอนยาเบตบอกว่าเราจะเดินทางไปที่สำนักนี้ไปหาคนที่แบบรู้เรื่องนี้จริงๆเคโน่ก็แบบไม่ได้ผมต้องไปละผมไม่ว่างจริงไม่มีเงิน2ล้านจะจ้างคุณเอาเงินได้2ล้านให้เคโน่ไงพาไปหาไรเดนหน่อยพี่งงมากแล้วก็คุยกันเป็นจริงเป็นจังเฮ้ย3ล้านฉันให้เลยถ้าไปตอนนี้2ล้าน5ได้เคโน่บอกว่าให้ทำเหี้ยอะไรกูจะไปอยู่แล้วมันหลายเรื่องอ่ะชีวิตกูแบบงงมากเลยกูมานั่งทำอะไรวะแบบไม่ใช่หรอกคือไอ้ตรงประเด็นตรงเนี้ยเป็นเหตุการณ์ที่เชื่อมซีนเว้ยเชื่อมซีนแต่ว่าไอ้เหตุการณ์ตรงเนี้ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ถูกจั่วขึ้นมาแล้วพี่รู้สึกว่ามันแบบไอ้เหี้ยเหมือนจั่วให้มันผ่านๆนะจะได้เล่าเรื่องต่อไปแต่ก็มีแอบใช้ด้วยเพราะว่าเคโน่อะไรเป็นคนโลภแต่ตอนหลังจะมีคือเห็นเม็ดเงินไม่ได้จะเป็นจะตายอะไรแบบนี้เดินเขากันไปจนไปเจอกับลูแข้งลูแข้งเขาอิตาเอกได้ใส่เงาเหมือนนักแสดงคนเก่าอะแล้วเดินมาแต่พอมาปุ๊บโอ้น่าหล่อมากน่ารักจ้ะเขาก็พาไปสำนักไรเดนเล่นมุกกันตลอดทางอะตรงเนี้ยพี่เบื่อมากใช่ใช้ไฟโอ้ยิงเลยยิงไปหมดเหรอสอนหน่อยดิสอนไปถึงประตูปั๊บไหนประตูอย่าบอกนะใช้แม่นมนเปิดได้ว้าวใช้แม่นมนเปิดได้ด้วยโหเลยถ้าดูภาคไทยจะบันเทิงเนี่ยภาคไทยประมาณนี้ดูซับนี่จางมากเลยซับจางอ่ะบอกเลยดูภาคไทยมันจะประมาณนี้แหละอ๋ออย่างนึงคือภาคไทยไม่น่าเกลียดภาคไทยไม่น่าเกลียดแต่มันจะเขินๆเวลาเขาพูดชื่อท่าอ๋อเคโน่ชนะโอเคนวินมันนั่นเหมือนเคโน่วินมันจะเป็นอย่างนั้นไงอย่างแบบ Get Over Here ก็มานี่เลยอ๋อพี่เห็นในถ้าเป็นซับไทยก็มานี่เข้ามานี่อะไรประมาณนี้มานี่เลยประมาณนี้เข้ามานี่เลยปุ๊บแล้วก็ชาเข้ามานี่เลยแบบเสียงยังไงเสียงแบบแบทแมนปะเสียงรู้สึกว่าสกอร์เปียนอะสกอร์เปียนอะจะอาวอร์เว้ยเสียงมันจะเหมือนไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นก็เข้ามานี่เลยมันจะทำเสียงต่ำๆหน่อยอ๋อไม่ดึงเสียงแบทแมนมาเลยไม่ดึงเสียงแบทแมนขนาดนั้นโอ้อาวอร์ภาคนี้เทพเลยนะชอบจำได้แค่ว่ามีอาวอร์กับหน้าติ่งภาคเลยแต่จำไม่ได้จริงๆว่าคนไหนเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปแล้วกันหลังจากนั้นก็คือได้เข้าไปหาไรเดนไรเดนก็บอกเนี่ยทุกคนเนี่ยที่สู้เนี่ยมีตาตรงนี้หมดผมมองเห็นจากไหล่ด้วยใช่แล้วมองเห็นตาที่3นะตาที่3มองเห็นเห็นหมดเลยไม่เห็นตาตรงนี้เหรอตาเนี้ยเห็นหมดเลยนะเห็นอนาคตเห็นหมดเลยทุกอย่างในประเทศไทยจะเจริญไหมอนาคตจะเป็นยังไงเมื่อไหร่เราจะได้นายกคนใหม่อ่ะอันนี้ไม่รู้แม้แต่ไรเดนก็ยังไม่รู้จริงป่ะอย่าว่าแต่ไรเดนละพีก็ยังไม่รู้เหมือนกันสงสัยต้องไปถามชางซุงอาจจะรู้ใช่เพราะชางซุงชอบโกงชางซุงโกงกินบ้านกินเมืองไม่หมายถึงว่าชอบกินทางซุงอะนะทางซุงหมายถึงทางซุงนะทางซุงอะชอบกินบ้านโกงกินบ้านโกงกินเมืองเราจะแข่งขันก็ต้องไปโกงเขาเราล่าสุดประเทศอื่นไออเมริกาเขามีวัคซีนต้านกันละทางซุงแม่งไม่เอาวัคซีนเข้ามาล่าสุดคนในพวกทางซุงอะฉีดไปฉีดปุ๊บแม่งเป็นอีกรอบงงไหมสรุปว่าวัคซีนได้มาตรฐานเอาแล้วสรุปวัคซีนไม่ได้ไปฉีดแคดดี้ก่อนเหรออะไรนะที่เขามีข่าวบอกว่าวัคซีนจะฉีดในแคดดี้ก่อนอะแคดดี้ก่อนคืออะไรแคดดี้เพราะว่าฉีดแคดดี้พวกเขาไปตีกอล์ฟกันบ่อยไงพวกคนรวยไปตีกันเยอะไปตีกอล์ฟกันบ่อยฉีดแคดดี้ก่อนให้ปลอดภัยพวกนี้มีตาโลโก้มาด้วยคอมแบทอ่ะเขาไปตีกอล์ฟกันเยอะเขาจะชอบไปตีกอล์ฟกันหยุดกันเยอะใช่ก็แบบโปรเทคนักแข่งขันไงคนที่จะไปลงแข่งคนที่จะสู้ไงใช่ใช่เวลาไปตีกอล์ฟจะไม่ติดโควิดซะก่อนแล้วก็ดูแลเพราะพอไปในงานมาด้วยคอมแบทเนี่ยทุกคนจะได้ไม่ติดโควิดเพราะไม่งั้นการแข่งขันต้องแคนเซิลหมดไอ้ที่บ้าแล้วไม่ได้หยุดมันเป็นการแข่งขันระหว่างมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรสู้กันเพื่อความเขาเรียกว่าไงยึดโลกกันเลยนะไม่แต่ว่าฝั่งชางซุงแม่งก็ขี้โกงไปไล่คิวผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดก่อนไงถึงเวลาจะได้เหลือกูคนเดียวแล้วชนะติดคุกกันละนาวเลยเนี้ย ใช่ไหมเนี่ยใครก็ดูไว้นะครับใครคอมเมนต์เนี่ยก็ผมก็จะเซฟชื่อแล้วก็แคปเก็บไว้ให้หมดโดนด้วยกันโดนด้วยกันทั้งหมด
สุดท้ายคือต้องมาฝึกกันฝึกกันไม่ถึง4ชั่วโมงเออฝึกไอ้ฝึกเนี่ยกูโคตรงงเว้ยคือไอ้พวกช่างสูงมาเว้ยมาพร้อมพี่ชายเขาอะที่นาฬิกาเยอะๆอะเออมาด้วยกันเดินช่างปุงช่างปุงช่างปุงเราไปจากตรงนี้ดีกว่าเราไปตรงนี้ดีกว่านะเราพอแค่นี้ดีกว่าเขามากับพวกกลุ่มลูกน้องเขาเมลิน่าเมลิน่าเมลิน่าป่ะไม่ได้เลยพี่ปากฉีกๆอ่ะนี่เมลิน่าปาริน่าเออแล้วก็มีกลุ่มเขาอีกที่มาด้วยกันแล้วโหล่าสุดคืออันนี้ก่อนคือพี่กำลังจะบอกว่าพอเข้ามาปั๊บเข้ามาแล้วก็ไอไรเดนก็สร้างโลกไงสร้างโลกเพื่อกูได้เตรียมตัวก่อนเพราะตอนเนี้ยฝั่งกูเด็กใหม่หมดเลยฝึกโชว์กลุ่มกูเด็กใหม่หมดเลยมึงอะมืออาชีพแล้วไงแต่กูเด็กใหม่ต้องกันก่อนเพราะถ้าสู้กันตอนเนี้ยฝั่งกูตายหมดแน่ใช่ใช่เพราะว่าฝั่งเนี้ยยังเป็นแบบมือใหม่หมดใช่แล้วฝึกอะเหมือนฝึกอยู่ไม่แบบ 4-5 ชั่วโมงอ่ะไม่ถึงอาจจะประมาณครึ่งชั่วโมงเสร็จๆฝึกแป๊บเดียวโคงยังตอแตอะไรเงี้ยตอแตเหนื่อยเหนื่อยหน่ายตอแตอะไรเด่นไม่ยิงพลังไม่ได้สักทีเออทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่เอาแล้วอ่ะเดี๋ยวเปิดวาร์ปให้ไปเที่ยวผับไปเที่ยวเล้าเอาป่ะไม่เอาแล้วกลับบ้านเลยกลับบ้านแบบพี่เอกเลยแล้วไรเด้นไรเด้นแม่งก็เปิดประตูเอากลับบ้านมึงกลับบ้านไปเลยกลับบ้านจริงไอ้โคยังแม่งก็แบบไอ้นี่ยังมาห้ามเลยไอ้ซอนย่าซอนย่ายังมาเฮ้ยอย่ายอมแพ้อะไรประมาณนี้ห้ามให้อยู่ก่อนเรื่องนี้นะฮะเรื่องนี้นะฮะมีประเด็นการบูลลี่เกิดขึ้นด้วยนะฮะอันนี้ฝากไว้คิดนิดนึงซอนย่าเขาไม่มีตาซอนย่าตาบอดเหรอทำไมอ่ะไม่มีตาตราโอ้โหไม่มีตาเฉียบเฉียบไม่มีตรามาไอ้มอร์ทัลคอมแบทก็กลายเป็นว่าโดนถากถางเคโน่แม่งบูลลี่ตลอดอ่ะโดนถากถางมุ่งสู่กรุงเทพโดยทันทุกทัวร์ฮะตัดตอนทหารตัดตอนทหารอะไรวะจำอยู่นะก็คือสัญญาไม่มีก็โดนพวกเพื่อนๆว้ายไม่มีตามังกรเก่งจริงก็ลองฆ่ากูดิเออเคโน่มันจะยั่วตลอดไม่แต่ไอ้ตรงเนี้ยพี่ก็เข้าใจอยู่นิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องแบบพยายามหนังจะต้องพยายามทำให้สองตัวนี้มันเกลียดกันเออลูแคนก็บอกคุณน่ะไม่มีตาสัญลักษณ์เนี่ยคุณจะเป็นตัวถ่วงนะครับคุณรู้ไหมไรเดนก็บอกคุณน่ะตัวถ่วงจริงๆเอาจริงนะคนที่บูลลี่หนักสุดอ่ะไม่ใช่เคโน่เว้ยไอ้ลูแคนกับคนลาวน่ะพูดน่ะแบบเหมือนแบบพีของเราพีครับพีไม่มีตาสัญลักษณ์อ่ะครับพีจะเป็นตัวถ่วงเพื่อนไหมไม่แต่พีสู้ได้พีต่อยพีก็เคยชนะมาแล้วครับครับอย่าทำตัวให้มันไร้ค่ามากนะอ๋อเฮี้ยมบูลลี่นะกูช่วยเปิดวาร์ปได้กูจะกลับนะถ้ากูเป็นซอนย่ากูจะแบบกูกลับก็ได้วะแต่เขาใจสู้ไงตอนเขาท้อเนี่ยเขาก็ไปหาพี่แจ็คในแขนเหล็กก็ตอนนี้แขนเหล็กเป็นไอ้นี่ฟูมาโจเคมิสเอสจริงๆตัวละครที่พี่ชอบมากที่สุดนี่หมายถึงตอนเล่นเกมนะพี่ชอบแจ็คนะเว้ยพี่ชอบลูกแข่งอ๋อลูแข่งใช่ไหมลูแข่งกดคอมโบยากขึ้นไหมคอมโบยากเตะเล่นไม่เป็นเตะรัวๆตอันนี้คือโคยังร้องไห้เงียบๆกลับบ้านไปแล้วนะโคยังไม่กลับไปบ้านกลับไปบ้านไม่ได้ซ้อมเพียอะไรทั้งนั้นตัดกลับมาที่ Outworld ไอ้ Outworld พวกเนี้ยมันจะมีตัวละครที่ออกมาอย่างพวก4แขนชื่ออะไรวะจำไม่ได้นะแล้วก็จะมีอีกตัวละครแล้วมีไอ้ตัวที่มันไวๆด้วยที่ใช้ไอ้ตัวเนี้ยไอ้เนี้ยไอ้ตัวเนี้ยเคยต่อสู้กับเคโน่มาก่อนในเกมก็ประมาณนี้ใช่แล้วไอ้ชางซุงเนี่ยก็เลยบอกให้มึงไปเข้าทางเคโน่เข้าทางเลยคันนี้ไอ้เฮียนี่ก็วาร์ปมาฟึบมาเจอเคโน่แบบเฮ้ยไอ้ควาย2ล้าน5มันสำหรับพวกกูมันแค่ค่าขนมพวกกูอ่ะอยากได้อะไรก็ได้มีเงินใช้ไม่ขาดมือชีวิตมั่นคงประกันชีวิตก็มีสวัสดิการก็แยะมาเข้ากับพวกกูล่ะนี่อะไรเอ็มวีป่ะเนี่ยทางทุงแสงเอ็มวีอ่ะสวัสดิการก็เยอะเงินเดือนก็ดีโบนัสก็มีให้โบนัสมีแถมถ้ามึงฆ่าคนได้เยอะฆ่าคอมมึงก็จะได้เยอะไปอีกอันนี้ถามหนึ่งนะถ้ากูตายอ่ะตายมีประกันชีวิตคนไม่ต้องกลัวคนข้างหลังคนข้างหลังสบายไปตลอดชาติเลยไม่คือกูไม่มีญาติไม่มีญาติกูจะใช้ในชาตินี้ไงมีชาตินี้ก็มีเยอะนี่ไงมีโบนัสมีอะไรเยอะแยะไปหมดงั้นสมัครที่นึงไอ้เคโน่แม่งก็ได้เลยไปง่ายมากพี่ก็เอะใจตอนแรกแล้วว่าเคโน่ไม่ใช่คนดีตัวร้ายเอาจริงๆเคโน่อ่ะ
คือพี่มองว่าเขาตั้งใจอยู่แล้วแหละว่าไม่ได้จะซ่อนมันเพราะเคโน่จริงๆมันคือตัวโกงแล้วเขาจั่วตัวโกงมาไว้ทีมพระเอกพี่พูดไปตั้งแต่รีแอคตอนตัวอย่างแล้วว่าเคโน่ไม่หักหลังตอนหลังแน่นอนซึ่งจริงด้วยเพราะมันจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะถ้าเคโน่เป็นตัวดีอ่ะกูจะรู้สึกแบบเฮ้ยไอ้เหี้ยแล้วจริงอ่ะโอเคภาคนี้มันอาจจะเป็นคล้ายๆภาคปฐมบทใช่เดี๋ยวภาค2กูว่าเคโน่แม่งตาเป็นเหล็กข้างนึงเอาคืออย่างนี้สตอรี่จากภาค1ถึงภาคประมาณ 3-4 ตัวอย่างอ่ะมันคือการมองอนาคตของไรเดนแล้วไรเดนก็ส่งกระแสจิตกลับมาให้ตัวจากเหมือนมันย้อนไปย้อนมาง่ายๆพอมึงจะแพ้ปุ๊บมึงก็ย้อนกลับมาที่เดิมแล้วมึงก็เอาชนะใหม่พอมันเดินเส้นเดิมแล้วแพ้มึงก็เดินกลับมาใหม่กลับมานับหนึ่งในตัวเกมในเกมจนถึงภาคปัจจุบันอ่ะมึงก็ยังทำอย่างนี้อยู่อีกมันจะวนลูปอยู่อย่างเงี้ยกลับไปกลับมากลับไปกลับมาคือไม่แพ้ตะเทียพอคนที่จะแพ้มึงก็ดึงขึ้นมาใหม่แล้วก็ย้อนเวลาย้อนเวลากันเป็นว่าเล่นเลยคือไม่มีใครตายเลยเอาง่ายๆอ่ะนี่คือมาเวลเลยเนี่ยใช่ไม่มีใครตายไม่แต่ว่ามันเป็นอีกจุดนึงคือตอนเป็นเกมอ่ะมันเพราะว่ามันต้องเซอร์วิสแฟนไงเพราะว่าคนที่เล่นเกมอ่ะผู้เล่นเขาก็อยากเล่นตัวละครเดิมๆของเขาแต่ว่าพอเป็นหนังเนี่ยมันจะกลายเป็นจุดบอดนะเพราะว่ามันจะมาตายย้อนแบบนี้เหมือนสกอร์เปียนตายแล้วก็ย้อนมาเดี๋ยวบีแฮนน่ะตายแล้วกลับมาเป็นลูกไซบอร์ดใช่ๆก็คือเอาเป็นว่าเนเธอร์เรียมเนี่ยมันอยู่ใกล้โลกนี่แหละมึงไปเรียกมันเมื่อไหร่ก็ได้เอาเป็นว่ามันไม่ตายจริงหรอกสรุปพวกชังซุงน่ะก็เนี่ยวาร์ปเข้ามาได้ละฟึบก็จับคู่สู้กันจับคู่สู้แยกกันสู้อย่างกับแบบแบทเทิลมินิเป็นมินิแบทเทิลเป็นดันๆไปดีมันไม่ถ่ายแบบเป็นเนี่ยข้างๆก็ได้เห็นใช่พระเอกโคอ่ะเขาก็ได้เจอกับบอสยักษ์ที่ไม่เข้าใจจริงทำไมเอามันไปเจอบอสยักษ์เลยในเมื่อไม่มีเหี้ยอะไรเลยไอตัวเนี้ยพี่ยังบ่นอยู่ตอนที่เลือกจากโรงว่าเอามาตายง่ายเกินมันตัวละครตัวเนี้ยจริงๆสามารถขยี้ได้อีกเล่นได้อีกขยี้ได้อีกนานแต่ว่าอันเนี้ยเอามาก็คือเหมือนเอามาเรียกพลังของโคยังอ่ะเออซึ่งโคยังพลังมันคล้ายๆกับสะท้อนน้องเป็นเกราะเหมือนชุดของแบ็คแพนเทอร์อ่ะเป็นแบบอารมณ์แบบเป็นไททันต่อยแล้วก็ตุ้งก็ชาร์จตัวมันจะแดงๆด้วยต่อยตัวแดงๆคือฟีลิ่งอารมณ์เดียวกับแขนแจ็คเว้ยจริงๆแขนแจ็คอะเวลาต่อยมันจะสะสมดาเมจไว้เวลาต่อยตุ้ง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 แล้วแขนมันจะแดง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 ถ้ากดคอมโบดีอะมันจะแดงแดงแดงแล้วก็ตั้งทีสุดท้ายอะไรเงี้ยมันจะแอบซอฟพลังเออแต่นี่ไม่รู้เขาทำเกาะเหมือนมันขัดใจอะพี่ไม่ชอบพี่รู้สึกอะไรรู้ป่ะเหมือนตะกร้อเอาตะกร้อมาสานเอามาแห่งแล้วก็มาติดกันแต่พี่ไปนั่งดูอะไรเขาเรียกพี่ไปนั่งดูงานอาร์ตเวิร์กอะที่เป็นโปสเตอร์ถ้าใครสังเกตนะเดี๋ยวพี่ขึ้นรูปให้ไอ้ตะกร้อแบบเนี้ยเป็นแบบเดียวของชุดของบีแฮนซับซีโร่เลยแต่ของมันเป็นสีฟ้าแต่ของเพจจะเป็นสีออกน้ำตาลเหลืองๆทองๆหน่อยแต่เราเป็นลูกสกอร์เปียนนะไอเราเป็นลูกหลานสกอร์เปียนไม่หมายถึงว่าอาร์ตเวิร์กหมายถึงว่าตัวอาร์ตเวิร์กมันเหรอตัวซีจีอะมันเหมือนเขาเรียกแหละตัวอาร์ตมันอะตัวพร็อพมันอะเหมือนใช้อันเดียวกันวิธีเดียวกันอะแต่ทีไม่ชอบดีไซน์เขาน่ะไม่ชอบบอกกับว่าบอร์ดมันเยอะจุดบอร์ดมันเยอะมากทั้งขาทั้งหัวเอาจริงถ้าต่อยหัวขาดไปแล้วน่ะแล้วอาวุธน่ะบอกให้อาวุธที่ตัวพระเอกใช้อ่ะมันเป็นอาวุธของฝั่งเอเชียนะเว้ยคือพี่ไม่รู้ประเทศอื่นมีไหมแต่ของไทยก็มีของไทยเคยเห็นจาพนมใช้ป่ะที่มันจะเป็นกลับอ่ะที่ไว้ที่มือแล้วก็ต่อยเออมันเป็นอาวุธของฝั่งเอเชียเป็นคมมีดด้วยมีก็เป็นคมมีดเออพี่เลยไม่กล้าพูดไงว่าของประเทศไหนแต่เอาเป็นว่าฝั่งเอเชียก็มีอาวุธแบบนี้พี่กำลังจะพูดว่าเขาน่าจะครีเอทตัวละครตัวเนี้ยมาเอาใจแฟนๆฝั่งเอเชียเนี่ยเออแต่พี่ก็แค่ไม่ชอบไม่ชอบชุดเฉยๆไม่ชอบชุดเออแต่สู้ก็มันแอบซ่อนพลังได้นะเออเรื่องแม่งสัตว์ไอตัวยักษ์อ่ะเก่งมากนะเป็นพี่กดกูดหัวมันก็โคเนี่ยบีบกระโหลกมันก็ตายแล้วเพราะว่าเกาะมันรับแต่นี่ไงเออขามันก็ขาดกูเตะต่อยขามันก็ได้นะไม่มันอาจจะเหมือนไอ้นี่ไงชาแซมไงที่ไม่ได้แข็งแกร่งแค่เกาะแข็งแกร่งทั้งตัวแต่เกาะมันอยู่แค่ตัวเฉยๆแต่ไม่ออกหัวเหมือนซุปเปอร์แมนเหมือนชาแซมมันใครเนี่ยชาแซมในซีนในซูเปอร์มาร์เก็ตจำได้ป่ะจำได้ที่โจรยิงอ่ะยิงตัวป้องๆๆแล้วเพื่อนมันก็บอกว่าเฮ้ยหัวมึงอมตะได้เปล่าลองยิงอ่ะมึงเอาปืนลองยิงเลยแล้วอมตะที่หัวอาจจะเป็นงั้นหรือเปล่าอมตะที่หัวด้วยโอเคก็เข้าใจได้อย่างเงี้ยเอาเป็นว่าเขาก็สู้ชนะแล้วก็ตายโง่มากโอ้โหพอได้พลังมาปั๊บแม่งนางตัดไอ้เหี้ยตัดใหญ่เลยเขาก็คราวนี้แพ้เลยตายเลยจากไตแตกตัวละครทุกตัวในเนี้ยจากที่ไม่เก่งไม่เป็นอ่ะเก่งพอได้พลังปั๊บแม่งเหมือน Power Ranger อ่ะ
ตอนแรกเราเป็นมนุษย์สู้อยู่สภาพพอมึงได้เข็มขัดทำมาเอามาแปลงปุ๊บมึงเก่งทันทีเลยเก่งชิบหายไว้ปวงไม่รู้ไปเรียนวิชามาจากไหนอ่ะมวยมึงมีพื้นอยู่แล้วกูรู้แต่ไอ้ท่าเนี่ยมึงฝึกได้เก่งจริงๆเลยอ่ะแค่เดียวนั่นเองอ่ะจริงแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็สังหารได้ขังเราอ่ะสังหารไอ้นี่ได้ตัวที่เป็นนกอ่ะเขาใช้หมวกเขาปั่นโคตรไวมาโคตรเร็วไอ้ขังเรามาถึงก็ตั้งการตั้งเกิดมาไอ้เหี้ยนู้นก็บินมากูนึกว่าโอ้โหแม่งอย่างเท่เลยเว้ยแต่เปิดตัวแม่งเปิดตัวเหมือนตัวประกอบแปลกๆกูก็ว่าแล้วไอ้เหี้ยสังหรณ์ใจจังว่าแม่งชุดดูไม่ค่อยเต็มชุดดูแบบเปิดตัวแบบตัวประกอบอ่ะบินสักพักบินมาคังเราแม่งก็จับเหวี่ยงๆแล้วก็ทำท่าในเกมสักหน่อยเป๊ะเลยปาหมวกลงพื้นปุ๊บปั่นแล้วก็จืดสายสไลด์แล้วทำท่าได้เท่พี่ถึงบอกไว้ในความรู้สึกว่าภาค2นะเป็นสังเวียนแล้วใช่มั้ยขอโหดกว่าภาค1โหดแบบภาคหนึ่งเนี่ยแต่ขอเยอะๆขอเต็มๆอ่ะขอหนักๆไปเลยก็ในเมื่อสตอรี่ไม่เอาอะไรแล้วนี่แล้วภาค2นึกภาพเป็นสังเวียนอีกมึงจะเอาเวลาไหนไปเล่าเรื่องไอ้เหี้ยใช่ๆเดี๋ยวจะมีเจ้าแห่งเนเธอร์ไอ้โอ๊ยตัวละครยังมีอีกเยอะเลยเจ้าแห่งนรกหยอดไอ้พวกนี้ไว้ด้วยไอ้พวกแบบที่เป็นวูฟอ่ะวูฟก็มีก็หยอดไว้มันจะมีที่ถือขวานตัววูฟที่ถือขวานแล้วเป็นเหมือนแล้วยังมีพวกทวยเทพอีกยังไม่มายังมีเยอะยังมีเยอะตัวละครอีกเยอะเลยอยู่ที่ว่าจะมีภาคต่อไหมพี่ว่ามีน่าจะมีเอาหลังจากนั้นเนี่ยตัวคังเราโดนชางซุงหยิบเรียกว่าหยิบดูดมาปุ๊บเข้ามือปุ๊บดูดวิญญาณตัวภาคไทยอ่ะมันพูดประมาณว่าวิญญาณเจ้าเป็นของข้ามันจะเหมือนละครไทยนิดนึงอ่ะวิญญาณร้ายกายล่างไม่มีใครยับยั้งเธอได้วิญญาณเจ้าจงเป็นของข้าแล้วก็ดูแต่ไอ้จังหวะดูดซีจีทำดีเหมือนกันนะมันจะเป็นแบบวูดเหมือนในเกมเปี้ยใช่ใช่ใช่แล้วก็หน้าค่อยๆแบบตอบแล้วก็เป็นกระดูกใครถามพี่ตอบเองไม่มีใครถามหรอกจริงๆอ่ะตัวคังเราเนี่ยในเกมเนี่ยเขาจะตายเพราะโดนหักคอแล้วศึกนั้นอาจจะทำให้ใครมันฝ่ายชนะเพราะโกรธที่ไปฆ่าสิบพี่เขาหายไปนานเลยหลังจากนั้นแต่นี่โดนดูดวิญญาณเชื่อว่าเดี๋ยวก็ภาคสองก็เอามาอีกเนเธอร์เรียมก็ปลุกขึ้นมามันจะมีอยู่ภาคนึงอ่ะที่ตัวคังเราอ่ะเหมือนกลับมาจากนรกแล้วตัวเป็นซอมบี้อ่ะอ๋อใช่ใช่ใช่มันจะมีอยู่ภาคหนึ่งพี่เคยเล่นถูกอันนี้ไงถูกเจ้าแห่งเนเธอร์เรียมมันผูกขึ้นมาแล้วก็เป็นอิสระคราวนี้พอเป็นอิสระปุ๊บแล้วกลับมาร่วมมอนสเตอร์คอมแบทใหม่แต่แม่งแบบร่างเหมือนเป็นซอมบี้เลยนะเป็นซอมบี้เลยนั่นแหละจริงๆไอ้ลูแคงอ่ะก็มีร่างซอมบี้ของตัวเองกันหลังจากนั้นทุกคนก็วาร์ปมาได้ไลเดนพาหนีพี่งงนิดนึงไลเดนพาทุกคนหนีมาแต่ไม่พาไอ้คังเรามาด้วยไม่ทันเหี้ยอะไรข้าไม่สามารถช่วยทุกคนได้ไอสัตว์กดแค่วาร์ปแค่นั้นเย็ดแม่มันนานขนาดไหนมันช่วงระหว่างดูดมันก็กดไปดิก็แม่งบอกเองบอกว่าเนี่ยไอตรงพบเนี่ยที่พวกคุณมาเนี่ยที่ผมพาคุณวาร์ปมาเนี่ยพวกนั้นตามมาไม่ได้แล้วทำไมไม่เอาวาร์ปมาต้องพูดอย่างนี้ว่าทำไมพวกมึงไม่วาร์ปไปตรงนั้นแล้วไปฝึกในนั้นแต่แรกว่าสร้างโล่ทำเหี้ยอะไรตรงนั้นน่ะว่ะทำไมพวกมึงไม่วาร์ปเข้าไปตรงนั้นน่ะแล้วเอาเด็กไปซ้อมไปอะไรกันตรงนั้นหรือไม่ก็เอาลูกเมียพระเอกไปหลบนั้นก็ได้เพราะมึงไม่เจอนี่มาไม่ได้เป็นโลกระหว่างเอิร์ธเรียมกับอัลเทอร์เวิลด์ระหว่างตรงกลางไอ้พวกอัลเวิลด์เนี่ยมันขะตาเข้ามาไม่ได้เนี่ยแล้วมันกวงหมดเลยหมอกวงเหรอที่เขาเก็บของเล่นนะนั่นใครอ่ะนั่นที่กวงนั่นเฮียโอ้โหไม่ใช่คือเอาเป็นว่าไม่ได้ซ้อมเฮียอะไรเลยพูดให้กำลังใจอย่างเดียวซ้อมสั้นมากเราจะไปกำจัดมันระหว่างนี้ข้ามมานิดนึงเป็นจังหวะที่พี่วัดหนักมากซีนกินข้าวเคโน่ได้พลังมายังไงโกรธโมโหเพื่อนยั่วมึงยังไม่กากว้ายมีอะไรนะดูดิว่ามีโลโก้ไหมว่าก็มีนี่ไม่มีพลังว้ายสัญญาเก่งกับมึงว้ายเออจริงพลังแม่งเลยเออเป็นไซคอนแล้วก็ยิงได้โกรธฮ่าฮ่าอันนี้มีพลังละเฮ้ยกูมีพลังแล้วเนี่ยเออเฮ้ยตากูเป็นเลเซอร์วะถึงตากูเป็นเลเซอร์ด้วยหายมึงไม่มีไอ้โคยังมึงไม่มีไอ้อ่อนไอ้ละอ่อนมึงยังไม่มีเห็นตากูป่ะตากูมีเลเซอร์ด้วยเลยทำพระเอกน้อยใจเลยกลับบ้านแม่งเลยกลับบ้านเหตุผลที่พระเอกกลับบ้านนั่นแหละเขาไม่มีพลังคนอื่นมีกันหมดละพวกมึงมาฝึกกันทำเหี้ยอะไรเนี่ยพวกมึงยิงคือจริงๆแล้วอ่ะพลังพวกมึงอ่ะแค่ให้เด็กที่ไหนประด่ามึงก็ได้นะโหหนวดเหี้ยอะไรเนี่ยตบแม่งเลยสัตว์โหคนอย่างมึงไม่น่าเรียกพี่เลยไปโถ่เออ
เนี่ยคอร์สแบบนี้แหละเอาทุกคนมาจับเด็ก 4-5 คนปีจับแจ็คแฟนฉันแจ็คแฟนฉันสมัยก่อนน่ะไปจับแจ็คแฟนฉันมาแบบสัก10คนนะเอาแบบกุนตีแบบนั้นเลยแล้วก็ทําไงเมียนมใหญ่เมียมึงนมใหญ่เมียมึงเนี่ยแล้วก็มาทีละคนโกรธโกรธเกิดพลังขึ้นมาเลยถ้าเป็นซอนย่าก็หำใหญ่ผัวมึงไอ้หำใหญ่ผัวมึงอะไรก็อย่างเงี้ยเราว่าเราไม่ต้องมีสำนักเซาหลินดีกว่าเราไปจ้างเด็กด่างก็ได้30บาท50บาทจ้างเป็นรายๆไปเห็นไอ้เคโน่โดนด่า2ทีไม่ยิงแสงได้เลยรู้ว่ามันมาจากความโกรธไงมาจากความโกรธไล่ไปอีกเดี๋ยวซอนย่าไม่ก็เหี้ยอีกกูว่าแม่งก็ไล่ของมึงวะไอช่วงระหว่างที่อยู่ตรงกลางเนี่ยทุกคนก็คิดแผนขึ้นมาแต่อย่าเรียกว่าแผนเพราะพระเอกบอกว่าเราจะไปกันอย่างมีแผนแผนว่ายังไงแผนเราคือการเข้าไปแบบมีวิธีอ้าวพี่ไงมีวิธีไม่ต้องถามมีวิธีวิธีไงมีวิธีซอนย่าเอางี้ซอนย่าไปที่บ้านล่อเคโน่ไปอ๋อหยอหยอนะส่วนฉันคือเมียน้อยไม่ใช่ไม่ได้สาระเหี้ยอะไรเนี่ยโคตรสปอยโคตรสปอยสำหรับหนังเขาถึงบอกไงว่าโคตรสปอยของน้องหนังอ่ะไม่ใช่สปอยหนังนี่ลูกแข่งไปหาไปไหนไปหาไอ้นี่เมียน้อยเมียน้อยของเธอส่วนฉันโอ้ยเนี่ยพี่นุ้ยนะครับขาดลูกคู่นะชวนพวกผมได้ชวนพวกผมได้จันนุ้ยจันนุ้ยเนี่ยลูกแข่งไปจัดการกับไอ้ตัวปากเปิดปากแหวกมาริน่ามาริน่ามาริน่าแล้วก็ส่วนตัวแจ็คเนี่ยไปจัดการพี่คอนมันจะมีคอนไอ้พี่คนนั้นต้มยำกุ้งนะเว้ยอีกแล้วเหรอเออพี่คนนั้นอะที่เคยเล่นไอ้นั่นมาส้มตำอะไรป่ะเออนั่นเขาเป็นนักมวยปั้มมาก่อนนะไม่รู้เหมือนกันรู้แค่ว่ามันเป็นคนเดียวกันเออนั่นแหละไปสู้กับคนนั้นเขาเป็นเจ้าแห่งเอิร์ธเอ้ยไม่ใช่เจ้าแห่งเรียมไหนดีจำไม่ได้แล้วตายง่ายมากไม่รู้เหมือนกันด้วยความที่คือพี่อะตอนเล่นเกมพี่ชอบเล่นแจ็คบีกเวลาเห็นแจ็คสู้ก็เลยแบบเออสะใจเป็นพิเศษแต่สั้นชิบหายเลยสั้นมากรีบไปไหนเนี่ยก็แบบไม่มีแผนไงรีบเหมือนแขนมึงเลยวะรีบเลยแจ็คแขนรีบไอ้แจ็คแขนรีบไอ้แจ็คแขนรีบเนี่ยล้อให้มันพลังก็เป็นกระเบ่งขึ้นมามาเป็นก้อนเลยคันนี้เอองงไปหมดยังไม่รู้เลยตอนนี้พลังมันคืออะไรไม่แขนมันไงไม่รู้แล้วไปเกี่ยวอะไรกับเหล็กมึงสามารถควบคุมเหล็กได้ถูกไหมมันก็แบบเดียวกับไอ้ร่างของไซคลอปอะไซบอร์กอะไซบอร์กอะที่ได้พลังมาจากต่างดาวแล้วแม่งเบ่งทีเดียวปื๊ดแล้วแม่งจึ๊กๆๆแล้วยังไงแล้วคือพ่อแจ็คก็มาบอกไหมลูกสามารถยึดโลกกันเลยนะลูกยึดธนาคารแบงก์โลกได้ลูกยิงนิวเคลียร์ผ่านนั่นได้ไม่มีอะไรไหมไม่ถึงไม่ถึงอ๋อแรงเยอะเฉยไม่มีอะไรแขนมันแอบซ้อมพลังได้ด้วยมันยังไม่รู้ไงเอาว่าทุกคนมีทุกคนแบ่งกันไปสู้ลูแข่งก็ไปสู้กับอีเจนั่นแล้วก็ปล่อยพลังมังกรตามฟินิชเชอร์ของท่าเขาอะชื่อจำชื่อไม่ได้ตัวนั้นลูแข่งก็รู้สึกว่าจะแปลงร่างเป็นมังกรได้เป็นขออย่าแปลงเลยอย่าถ้าแปลงแล้วกรี๊ดเสียงเฮี้ยแล้วนั่นดิอย่าแปลงเลยไอเจปากฉีเมลีน่ามาลีน่าก็สิ้นชีพเอามาสิ้นชีพมันเกือบหมดเลยซอนย่าไปเจอกับเคโน่แต่ไปเจอเคโน่สู้กับปุ๊บปามีดปานู้นทำนู้นเคโน่ไม่ตายหรอกเพราะเดี๋ยวพวกเราก็รู้มันจะมีเป็นหุ่นยนต์อยู่หน้าฝั่งนึงตัวโนมแทงตาใช่ตาก็บอดแล้วก็นอนนิ่งเลยแล้วก็ซอนย่ากลับมาซอนย่าได้ตามังกรครับแล้วยิงพลังเป็นเลยเพราะอะไรอธิบายกูดิเพราะว่าโกรธที่มาทำตัวโนมพังที่บ้านแล้วก็มาพังบ้านซอนย่าฆ่าเคโน่ตายข้ามมาตรงเนี้ยยิงเมลีน่าพุ่งทะลุได้เลยปิ้วปิ้วมึงไปฝึกตอนไหนวะเอาเป็นว่าเคโน่โดนล้อกูว่าแม่งว่าง่ายแล้วนะยี่แม่งเมลีน่าแม่งได้มาง่ายกว่าเคโน่อีกอาจจะบอกว่าเมลีน่าไม่ใช่ไอ้ซอนย่าเนี่ยซอนย่าเป็นคนที่เก่งมากเก่งไงอ้าวขนาดสู้กับไอ้นั่นยังชนะเลยสู้กับเคโน่ตอนปกติชนะเลยขนาดเขาไม่มีตามังกรนะเขายังชนะทุกคนเลยโอ้ยนี่ถ้าได้พลังมาชนะมันยังชังซุงยังใช่คือตบหมดอ่ะชาวคานเลยมั้ยใช่ยันชาวคานชนะยันชาวคานเลยวะคือเก่งมากเอาไงในโลกมนุษย์อ่ะมันจะมีอยู่2คนที่เก่งคือจะมีจอนนี่เคสจอนนี่เคสหยอดไว้อีกตอนจบโอเคก็สุดท้ายก็ชนะกันไปจนคู่สุดท้ายมีการปรึกษากันในทีมเฮ้ยแล้วทัฟฟี่โร่เราเอาไงวะเก็บไว้ตัวสุดท้ายสิข่าวถูกซาซิโร่วาร์ปมาใครอ่ะข่าวคือใครอ่ะไอตัวพระเอกกับตัวพระเอกโคยังถูกวาร์ปมาบุ๊ยังสนามมวยก็ไปเจอลูกเมียโดนแช่แข็งอยู่แช่อิ่มอยู่นอนเนี้ยโหนี่คือนางเลือดขึ้นหน้าเลยนะแบบโกรธมากสิ่งที่พีทมีปัญหาอย่างนึงคือพี่เขาเข้าไปต่อยน้ำแข็ง
ุบตับตุบตับช่วยลูกยังไงช่วยลูกช่วยลูกไม่เขาอันนี้เข้าใจได้แต่สักพักใช้ไอ้ใบมีดนั่นอ่ะใช้ใบมีดของไอ้ฮันโซวาซาชิอ่ะเออพอใช้ปุ๊บเหมือนเครื่องแท้น้ำแข็งสกอร์เปียนนี่เหมือนเครื่องแท้น้ำแข็งสกอร์เปียนเกิดมาเลยมาจากนรกทันทีมาเพื่อล้างแค้นให้ลูกเมียนี่นี่นี่มันจะมีซีนนี้ไอ้ฉากที่เปิดสกอร์เปียนอ่ะพอเขาบอกว่าไอ้ตระกูลเนี่ยมันเป็นสายเลือดต่อกันมาใช่ช่วยปลดปล่อยช่างทีฮาซานฮันโซฮาซาชิพยายามเข้าฝันเข้าฝันตัวโคยางตลอดช่วยปลดปล่อยช่างทีแล้ววิธีการปล่อยคือเอาเลือดของหลานและลุงลุงว่าเป็นลุงปู่ย่าก็ได้คุณทวดทวดคุณเอาเลือดของคุณเหลนกับคุณทวดมารวมกันพอเลือดของคุณทวดเลอะใบมีดนี้เลือดของคุณเหลนเลอะใบมีดนี้เปิดประตูให้สกอร์เปียนเกิดออกมาได้มาจากนรกมาจากเนเธอร์เรียมบึ้มพูดประโยคคลาสสิกเจโนวฮีแล้วก็ดึงโซ่มาแล้วก็เท่ไอ้เท่มันเท่แหละไม่ช่วงระหว่างเนี้ยไอ้สิ่งที่ไม่น่าเกิดมันดันเกิดคือไอ้โคเนี่ยแม่งมานั่งแซะน้ำแข็งต่อช่วยเมียไงช่วยกูรู้แต่มึงมาช่วยเขาก่อนมึงมาฆ่าไอ้ซาติโร่น้ำแข็งก็ละลายไล่ควายงงชิบหายมึงไปต่อยเหี้ยอะไรต่อยน้ำแข็งมันจะแตกให้มึงไหมอ่ะกูถามเนี่ยอ่ะโอ้ยมันก็แตกเยอะไงแตกเหี้ยอะไรสุดท้ายก็พังเพราะสกอร์เปียนแม่งใช้พลังไฟละลายละลายทั้งแบบทั้งเหี้ยนั่นเลยละลายทั้งตึกนั่นเลยฟังกูนะพวกมึงเข้าไปล็อกหลังซาติโร่ไล่สกอร์เปียนมันจ้วงจบละมานั่งแซะน้ำแข็งหาพ่อมึงอ่ะไม่เข้าใจจริงๆนะพ่วงกับถ้าจะให้โคยังแม่งแซะน้ำแข็งงี้นะให้แม่งซับซีโร่อ่ะศอกหัวแล้วสลบไปยังจะดูดีกว่าใช่แบบสลบไปแบบนั่นสิแล้วก็นอนอยู่ตรงนั้นนั่นสิทำไมเขาไม่ทำอย่างนี้เราไม่เคยมึงเอาง่ายๆเหมือนมึงเล่นเอเปกอ่ะมันสองเอามึงสองหนึ่งอ่ะสองหนึ่งได้เปรียบกันนะเว้ยยิ่งปล่อยให้เขาหนึ่งหนึ่งเพื่อนตายขึ้นมาทำไงเอ้าก็ตายก็ตายดิไม่ใช่ตัวกูอันนี้ทวดมึงไงก็เรื่องของมึงอันนี้มึงเป็นคนเห็นแก่ตัวอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยกูจะช่วยลูกเมียก่อนทำไมอ่ะเกาะมึงเลยเป็นอย่างเงี้ยเกาะมึงเลยเป็นลูกตะก้อเนี่ยกูเข้าไปเงี้ยแค่นี้แหละจริงๆกูพูดได้แค่นี้เลยแต่เหมือนตะก้อเลยนะตอนดูเว็บแรกอ่ะเฮ้ยไอ้เหมือนลูกตะก้อเลยวะก็คือเอาเป็นว่าก็สู้จนชนะซับซีโร่แม่งตายแบบอนาถอนาถมากตายแบบเจ็บปวดอ่ะเห็นหน้าตกใจหนักมากตกใจอู้ตกใจโดนต่อยก็ตกใจหน้าก็โดนเผาก็สักพักไอ้โดนเผาเพราะไอ้ซอกกอเปียนอ่ะพ่นไฟเว้ยอยู่ดีกูก็ซิล่าไอ้เหี้ยเป็นร่างนรกไงแกะปากมาพ่นไฟเป็นฟินิชเชอร์เขาเป็นแฟทาลิตี้หลังจากนั้นก็คือตัวไอ้เนี่ยเมียกับลูกก็หลุดออกมาได้ละสิ่งนึงที่กูงงมากคือซอกกอเปียนเรียบร้อยชนะละชนะได้ชนะเดินมาหาพระเอกเป็นคนละจริงๆเป็นคนเอเชียเว้ยแต่เป็นตัวที่อเมริกาตัวที่อเมริกาเออกูญี่ปุ่นเดินนะพูดภาษาญี่ปุ่นใส่คนอเมริกาโทชิชิโอตะวังสิวังโสวะโทว่ะวะเออแปลว่าช่วยดูแลสายเลือดแล้วด้วยนะช่วยดูแลสายเลือดด้วยไม่แปลด้วยแม่งไปเลยเออภาคไทยดีอย่างนึงคือปกติจะพูดว่าดีไหมพูดว่าดีคือมันทำให้ดูรู้เรื่องเอางี้ภาคไทยเขาทำแบบนี้นะเพราะด้วยความที่ตัวหนังก็พูดหลายภาษาตอนช่วงเริ่มอ่ะไอตัวซับซิโร่ก็พูดจีนแล้วเขาจะภาคไทยไปทั้งหมดเลยเว้ยโอ้ดีแต่เขาจะเขียนคำว่าไชนีสอยู่ข้างล่างเข้าใจป่ะเหมือนตัวละครไอ้บีแฮนอ่ะพูดจีนใส่ฮันโซชิชิเขาจะภาคไทยไปเลยเว้ยแล้วเขาจะเขียนคำว่าไชนีสอยู่ข้างล่างเออเขาจะเขียนคู่ไปเลยอันนี้คือเขาพูดภาษาญี่ปุ่นอีกคนนึงพูดภาษาจีนแต่ว่าไอ้ตัวฮันโซชิชิแม่งบ่นพูดแล้วว่ากูฟังไม่รู้เรื่องอ้าวก็ชัวร์ดิจะรู้เรื่องเลยพูดภาษาบ้านมึงอะคนละภาษาแล้วตอนหลังมึงก็ทำเหมือนเดิมอีกไปพูดอย่างนี้ใส่ลูกมึงลูกหลานมึงบอกพึ่งมึงหลวงพี่บอกพึ่งมึงนี่อ่ะพุ่มนี่โอ้ยไต่ห้องยัดแม่นั่นนั่นดูรีแอคกูกูที่งงๆอยู่ว่ามึงพูดภาษาอะไรกูก็จะงงๆหน่อยใช่ไหมอะไรวะไม่ใช่ภาษากูอะไรใช่ไหมฟังยากจริงแม่งงไปอย่างนั้นสุดท้ายคือเอาเป็นว่าฝ่ายเอิร์ธเรียมเนี่ยเป็นฝ่ายชนะชนะนอกรอบอ่ะสุดนอกรอบสุดนอกรอบครั้งนี้ตอนนี้ตัวไอ้ไรเดนก็โผล่มายินดีแสดงความยินดีทุกคนครับเราชนะแล้วนะครับเนี่ยโอ้ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อไรเดนมันเก่งก็จริงเว้ยแต่ว่ามันเหมือนมีกฎของฝั่งมันอยู่อะว่าแบบว่าห้ามเป็นข้องเกี่ยวอะไรเงี้ยคือไอ้เขาเรียกอะไรว่าชะเฉาไอ้ชางซุงอะชางซุงไม่โกงเกือบจะเฉากล้วยไม่ใช่ทางลาวชอบจำชอบชาวคานไงชาวคานตัวหลักที่ถือค้อนที่แบบเก่งที่เป็นหัวหน้าของไอ้ชางซุงอีกทีนึงแต่ยังไม่โผล่มานั่นแหละไอ้ตัวชังซุงก็มาแล้วก็มาพูดเนี่ยรอบมากนะพี่อ่ะพี่ต้องแพ้แน่พี่ต้องแพ้บ่นวาปไปบ่นมากไอ้เหี้ยไรเดนแม่งก็ปุ๊บวาปไปไรเดนก็บอกเหี้ยพูดมากนะเนี่ยท
ทำไมมึงไม่ทำแบบนี้กับคุงเร็วก็ยังเป็นเหตุผลก็ไม่สามารถช่วยทุกคนได้ไงที่บอกตอนแรกอ่ะพี่ก็เข้าใจว่าต้องจับมือถึงตัวถึงอะไรถึงจะแบบวาร์ปคนนั้นได้ก็ไม่เห็นไม่นี่มึงก็ไอ้ชางซุงอยู่นู่นมึงก็ยิงปุ๊บแล้วก็หายไปเลยเออมึงไม่ทำอย่างนั้นไอ้ถ้าในเกมถ้าในเกมอ่ะคือเขาจะเห็นนิมิตจากอนาคตมาอ่าในภาคนี้พี่มโนเขาอาจจะเห็นมินิทมินิทเห็นมินิทเห็นลูกมินิทไอ้เห็นนิมิตแล้วว่าถ้าไอ้นี่ตายจะทำให้ฝ่ายเอิร์ธชนะอ๋อมึงเป็นหมอแปลกหมอปลาหมอแปลกไงหมอแปลกเอาด็อกเตอร์เต้นเอ็นเกมไหมเอ็นเกมเอาลงประมาณนั้นเพราะเขาจะเห็นอนาคตเพราะว่าโลกอนาคตส่งกระแสจิตมาหาเขาเป็นหมอแปลกประจำมอเตอร์คอมแบทใช่ใช่ยูนิเวิร์สอาจจะเป็นอย่างนั้นนะอาจจะเป็นซึ่งอันเนี้ยอาจจะทำให้พี่คิดลึกไปจริงๆมันอาจจะตื้อไงเนื้อเรื่องมันมีที่อะไรเลยก็ตายกันนั่นเองคนหนึ่งมันก็อาจจะคิดลึกแหละคนชอบคิดลึกแหละไม่ใช่คิดลึกแบบนั้นคิดเนื้อหาลึกๆอะไรอย่างเงี้ยก็เชื่อแหละว่าคิดลึกแหละไม่ใช่เมียน้อยของเธอไม่ใช่ส่วนฉันคืออะไรคือตัวจริงตัวจริงจริงไม่ใช่เมียหลวงตัวจริงสุดท้ายก็ยอมจำนนเออนั่นแหละสุดท้ายคือฝั่งเอิร์ธเรียมชนะแม่งก็ตัดไวมากเป็นพระเอกกลับไปที่สนามมวยครั้งเป็นคุณลุงคนเดิมเดินมาอ้าวโคไม่ต่อยมวยแล้วเหรอเลิกแล้วนะเออไม่เอาละแต่ผมจะไปเวกผมจะไปฮอลลีวูดไปทำไมไปฮอลลีวูดไปตามหาความฝันไปตามหาคนคนนึงตามหาคนคนนึงใครอ่ะหาไม่ต้องรู้หรอกแล้วก็แพนไปที่โปสเตอร์แผ่นป้ายเขียนคำว่าเคสยืนนี้อยู่จอห์นนี่เคสแผ่นจบตึ้ง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 ชอบอีกอย่างนึงคือค่ะมอนเทอร์คอมแบทภาคเก่าอ่ะถึงแม้มันจะเป็นหนังที่เหี้ยแต่ก็ต้องยอมรับว่าเพลงมันติดหูชิบหายติดหูมากมันทำเพลงมาตึง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 มอนสเตอร์คอมแบทปู่ปู่ปู่เฮียอะไรอันนี้มาทำเป็นเวอร์ชันปัจจุบันรีมิกการใส่เสียงเข้าไป EDM ตึง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 ดีไม่มิกเข้าไปกับเพลงนี้ตึงตึงตึงสวนชาตึง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 ไอ้เหี้ยดีว่ะเฮ้ยตับทอทหารได้ไหมเข้าเหมือนกันนะเทงเพื่อนแท้นะพุ่งสูงเทพไปทางทัวเอาเป็นว่าจบกันดื้อๆอย่างเงี้ยแหละไปต่อภาค2เพราะว่ามีแข่งแน่ๆเนี่ยเขาพูดประหนึ่งว่าเขาวางไว้แล้วแบบ2ภาค3ภาคอย่างต่ำอ่ะเขาเหมือนพูดอย่างนั้นน่ะแต่พี่รู้สึกว่ามันก็ถือว่าเป็นหนังที่ร่วมสมัยดีนะหมายถึงว่าในเชิงการต่อสู้หนังแอคชั่นอะไรเงี้ยพี่กำลังจะบอกว่าถ้าเขามาร์คภาคต่อไว้อย่างเงี้ยส่วนตัวพี่มองว่าภาคต่อมาแน่ๆเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเขาน่าจะจำกัดงบเพื่อที่จะทำภาคต่อไปในกรณีที่ถ้าหนังมันขาดทุนไม่มากคือเขาวางความคาดหวังกับมอนสเตอร์คอมแบทไว้ไม่น่าจะสูงอันนี้หมายถึงตัวค่ายด้วยนะตัวผู้กำกับทุกคนน่ะคนทำงานหวังสูงอยู่แล้วหวังสูงหวังสูงคนจีนอ่ะเออหวังสูงใหม่ภาคสองไปอ๋อกลับบ้านแล้วอะไรเดี๋ยวว่ามึงด้วยกลับบ้านไม่ได้ไล่ยังไม่ได้เปิดประตูเลยใจเย็นจะบอกว่าคือเขาหวังไม่ได้สูงอยู่แล้วทั้งตัวบริษัทตัวค่ายอะไรก็ดีเรื่องกำไรเพราะฉะนั้นเนี่ยภาค2มาแน่ๆแต่ตัวจะชี้วัดว่าไปต่อไหมอ่ะนั่นน่ะภาค2เหมือนตอน Dark Universe อ่ะ Dark Universe เขาก็วางเอาไว้ขาดทุนเขาก็ทำไปต่อใช่ๆเพราะว่าเขาหวังไม่ได้สูงพอขาดทุนปุ๊บเขาก็ไม่นับเขาก็ไปรีใหม่นั่นแหละแต่ว่า Mortal Kombat น่าจะไม่วิธีการอย่างนั้นไม่แย่ไม่แย่เพราะว่ามันไม่ได้แย่ถึงขนาดที่ถึงบทมันจะอ่อนก็จริงแต่ว่ามันอย่างกับเกมแล้วมันได้อย่างนั้นเลยดูได้ดูได้แล้วก็บอกกันเลยว่าอีกประมาณ5ปีเข้าโมโนแน่นอนมึงเตรียมรอดูได้เลยเชื่อกูดิไม่ถึง5เดี๋ยวนี้เร็วมากเร็วมากเร็วเหี้ยเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวนี้แม่งเข้าสตรีมมิ่งออนไลน์กันไวมากไวจัดเลยถ้าส่วนใหญ่จะเป็นหนังไทยก็เข้าเยอะแบบ2เดือน3เดือนเข้าละหนังไทยเป็นเรื่องกันอยู่แล้วเพราะว่าหนังไทยคือที่มันดังเพราะมันดังบ้านเราไงถ้าทั้งโลกคือฝรั่งก็ไม่รู้จักหรอกเพราะฉะนั้นเขาก็แบบว่าพยายามเอาเข้าสตรีมมิ่งออนไลน์คนไทยจะได้เข้าไปดูเพิ่มรายได้เขาแต่ว่าโซนเอเชียหนังไทยนะยุโรปก็จะไม่มีก็เอาเป็นว่าเรื่องนี้เอาให้คะแนนดีกว่าให้คะแนนเนาะเพราะว่ามันจบแล้วมันไม่มีอะไรเล่าแล้วพี่ให้เท่าไหร่พี่ก็ชอบนะมันก็สนุกมันก็เพลินดีก็อีกอย่างนึงที่เกิดขึ้นในโรงอันนี้เล่าประสบการณ์นิดนึงเกิดกับทุกคนอันนี้พี่เข้าใจใครมากับเมียจะถามทันทีตัวนี้ใครอ่ะโอ้โหนั่นมันตัวละครเยอะด้วยมันต้องแบบผู้สงสารผู้ชายต้องมานั่งเล่าอ่ะอ๋อตอนนี้เป็นตัวหุ่นยนต์นะแต่มันจะเป็นหุ่นยนต์อ๋อค่ะค่ะ
ตัวนี้ใครอ่ะพี่เหนื่อยพี่เห็นเขาพี่ไม่ได้รำคาญนะเพราะเขาพูดเบามากแต่ทีที่พี่สงสารให้เขาต้องมานั่งเล่าให้เมียเขาฟังมันเหนื่อยนะเว้ยยังไม่ต้องถามทุกตัวก็ได้ไปแล้วเขาก็อยากรู้ไงอยากรู้ดูตัวหนังเนี่ยทำออกมาเขาเรียกว่าไงแอคชั่นได้สะใจมากแต่บทเบาใครชอบเกมหรือไม่ชอบเกมก็ได้อย่างพี่เล่นเกมมาก็แค่ภาคเดียวภาค11แล้วก็มีภาคเฝ้าหลินโชว์ดาวที่พี่ไม่นับแล้วก็ในภาค PS2 มีเล่นกับพี่ด้วยตอนนั้นพี่เล่นให้ดูพี่ขอให้พี่7คะแนนละกันนะครับผมพี่จะให้คะแนนมากกว่าพี่อยู่คะแนน2คะแนนตลอดเวลาเลยเว้ยคือพี่อ่ะเป็นคนที่รู้สึกว่า Mortal Kombat ภาคเนี้ยบทอ่อนอันนี้เห็นด้วยบทอ่อนมากพอร์ตโฟลิโอเหี้ยทุกครั้งที่มึงให้ข้อมูลใหม่มักจะทำให้ข้อมูลเก่าดูโง่เสมอพาไปช่วงรอยต่อระหว่างเอิร์ธเรียมกับแบทเทิลเรียมชางซุงไม่สามารถเข้ามาได้เอ้าแล้วมึงไม่พาเพื่อนลูกน้องมึงมาตั้งแต่นี้แต่แรกอ่ะนั่นแหละกูก็งงไอ้ห่าแล้วทุกคนเก่งขึ้นก็เก่งด้วยแบบไม่ต้องฝึกอ่ะเหมือนวันเนี้ยกูวาดรูปไม่เป็นเลยเว้ยอยู่ดีๆมีคนมาบูลลี่กูวาดภาพลายกระหนกแม่งได้แบบสวยกริบเลยบ้าไปแล้วอ่ะมันออกมาจากข้างในอ่ะพลังเขาเรียกว่าอะไรพลังเหี้ยอะไรอาคาเนอาคาเนใช่ป่ะอาคาเนแบบอาคาเนพลังอาคาเนนั่นแหละมันฝึกได้คนเราฝึกได้ถ้าคุณมีแรงขับดันมันจะออกมาได้เสมือนคนที่แบบไฟไหม้แล้วคุณสามารถยกตัวเย็นได้โอ้แบบนั้นเลยไต่ห้องเร็วสามารถงงผมงงอ่ะผมงงเลยแม่เอ้ยจิตแม่งงไต่ห้องไอ้เรื่องเคี้ยนเนี่ยงงพี่มีความรู้สึกว่าแผลมันเยอะคือเราไม่ได้ตั้งใจจะจับผิดเว้ยให้ตายเหอะไอ้เหี้ยให้ตายเลยกูไม่ได้ตั้งใจจะจับผิดอ่ะแต่หนังอ่ะมันเดินมาแผลเต็มตัวเลยเหี้ยกูไม่ให้กูสังเกตได้ไงสบักสะบอมเลยเดินมาสบักสะบอมเลยเหี้ยแม่งแผลเต็มตัวเลยแล้วผมก็รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้บทอ่อนสัตว์แต่อย่างที่บอกเห็นด้วยหนึ่งอย่างคือซีนแอคชั่นดีถ้าใครเคยเล่นเกมมาบ้างไม่ต้องมากก็ได้เหมือนพี่เนี่ยเคยเล่นเกมมาบ้างไม่ต้องมากหรอกจะรู้สึกว่าอ๋อยี่อย่างกับเกมเลยสัตว์ก็เซอร์วิสตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้พี่จะให้ไว้ที่6คะแนนไม่แย่นะฮะไม่แย่ครับใครที่อยากดูก็แนะนำเลยสุดท้ายเนี่ยก่อนจากกันไปนะครับฝากหนึ่งเรื่องคือฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับให้นอนหนังด้วยบางคนอาจจะไม่ทราบนะไอ้ปุ่มนั่นน่ะที่เขียนว่า Subscribe อ่ะมันมีความลับซ่อนอยู่นะทำไมครับลองกดดูครับพอกดปั๊บเนี่ยอย่างน้องพีวันนี้เป็นหวัดน้องพีจะหายหวัดเลยนะหายหวัดเลยพอกดปั๊บพีหายหวัดทันทีเหมือนวันนี้พี่ก็รู้สึกมึนๆเหมือนจะเป็นหวัดเหมือนกันกดปั๊บหายเลยแข็งแรงขึ้นทันทีเฮ้ยมีคนกดนี่ว่ะเนี่ยรู้สึกแข็งแรงขึ้นเลยระวังโดนฟ้องเหมือนกะละแมนะเตือนก่อนเลยขอบคุณเยอะมากไม่หรอกครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมครับผมเพจ Facebook นะครับผมหนอนหนังนะครับผมเข้าไปแชทเข้าไปคุยกับพวกเราได้มีพี่พีไอ้น้องพีกับพี่ท็อปมีพี่พีกับน้องท็อปก็ได้พี่พีกับน้องท็อปคอยตอบอยู่บางอันพีก็ไม่ได้ตอบบางอันก็ไม่มีใครไปตอบบางอันก็มีใครไปตอบพีก็ต้องขอโทษด้วยครับผมแล้วก็ร่วมพูดคุยกันข้างล่างได้เลยครับผมติชมอะไรว่ามาวันนี้เป็นยังไงรีวิวยังไงบ้างเรื่องความรู้สึกอย่างไรเห็นอย่างไรอะไรเงี้ยสนุกบางคนก็มาถามทุกครั้งเลยว่าเอ้ยพี่โคตรสปอยคลิปนั้นจะมีไหมคลิปนี้โคตรสปอยมาเป็นค้างๆเป็นค้างๆของเขาแล้วกันใช่แต่มาแน่นอนมาแน่นอนครับมาเรื่อยๆได้หาครับได้หาทั้งทุกไอ้พวกโคตรสปอยไลฟ์ที่คิดว่าจะทำก็ยังอยากทำอยู่นะแต่ว่าแค่เวลายังไม่ประจวบเหมาะใช่อะไรหลายๆอย่างอ่ะโอเคยังไงซะก่อนจากกันไปนะครับขอฝากไว้หนึ่งเรื่องคือภาพยนตร์นะไม่ว่ามันจะดีใจเฮี้ยหรือเป็นภาพยนตร์ที่ครบทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันต่างกันเขาทุกคนกันมาเสมอคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นคุยกับคุณหรือเปล่าก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่ตอนนี้ลาไปก่อนครับโฆษณาอยากชูกำลังมาเนี่ยทำไมไม่ได้หรอเกิน15วิไม่ได้หรือไงไม่ได้แบตจะหมดแบตจะหมดโอเคลาไปก่อนครับผมลาไปก่อนครับ